จะไม่ได้ยื่นอภิปรายทั่วไปหรือไม่ไว้วางใจแล้วจะไม่เป็นการเสียโอกาสในการตรวจสอบฝ่ายค้านใช่ไหมคะพี่ที่ผมถามนะครับยังไม่มีใครยืนยันว่ายังไม่ได้ยื่นนะครับเป็นแค่คำสัมภาษณ์ของคนหนึ่งครับแต่ว่าในข้อจริงเนี่ยผมได้ถามพรรคก้าวไกลแล้วเขาบอกว่าไม่ได้พูดกันนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ผมยังงงว่าข่าวนี้มาได้ยังไงนะครับเรื่องการที่ยื่นซักฟอกเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายค้านยื่นอยู่แล้วแต่ต้องดูที่ข้อมูลว่าเรามีข้อมูลแค่ไหนหลังนี้เราต้องให้รัฐบาลเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำผิดพลาดเช่นนโยบายรัฐบาลที่ประกาศแล้วยังไม่ได้ทำและก็มันปี67ที่ประกาศใช้นะที่จะเข้าระ2-3เนี่ยอะไรที่ทุจริตอันนี้ต้องอภิปรายแน่นอนจนถึงตอนนี้ทางประธานที่ปัดเนี่ยมีข้อมูลในมือเพียงพอที่จะยื่นอภิปรายในสมัยประชุมนี้ไหมคะเรามีข้อมูลอยู่แล้วครับเพียงพออยู่แล้วผมบอกได้เลยรัฐบาลนี่ครับไม่ต้องหาข้อมูลอะไรเยอะครับเอาข้อมูลที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัญญาไว้กับประชาชนแล้วไม่ได้ทำให้ตอบสังคมไม่ได้ครับมันมีหลายเรื่องอยู่แล้วนะครับแล้วกระแสตอนนี้เรื่องปรับครม.มาก็แรงเรามองว่าในช่วงแบบว่า 2-3 เดือนหลังจากนี้ค่ะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะแล้วปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะอันนี้ต้องไปถามรัฐบาลผมเป็นฝ่ายค้านผมไม่ทราบได้ว่าเขาจะปรับครม.เมื่อไหร่ทำอะไรเมื่อไหร่ผมไม่ทราบได้ต้องไปถามรัฐบาลนะครับพี่แทนต้องคุยกับประธานวิปเปล่าคนที่สัมภาษณ์กับประธานวิปอะประธานวิปไหนครับฝ่ายค้านว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องที่จะไม่สักข้อไม่แนวโน้มก็ให้เขาแถลงนะครับให้แถลงมาว่าก้าวไกลคือผมบอกแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์เรามี25เสียงเรายื่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้แกนนำพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคก้าวไกลที่จะเริ่มยื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมเท่าที่ผมสอบถามเมื่อวานพรรคก้าวไกลยืนยันว่ายังไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับเป็นอาจจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนข้อความอยู่